สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะประจำวันศุกร์ที่28มิถุนายน2562ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นเริ่มต้นกันที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการค่ะพลเอกสิงหาสวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาสำหรับคนพิการเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้รับความรู้และมีความสามารถในการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาค่ะโดยเน้นการผลิตให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทางด้านนางวิไลวรรณลายถมยาในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาได้กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อดอกไม้ประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาเป็นดอกไม้สัญลักษณ์สำหรับคนพิการและส่งพระราชทานลิขสิทธิ์ของดอกแก้วกัลยาให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2547สภาสังคมสงเคราะห์ได้รับสนองพระกรุณาธิคุณโดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้กับคนพิการทั่วประเทศตลอดจนผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวของคนพิการเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเองตลอดจนดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดอกแก้วกัลยาให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทยค่ะโดยทางสภาสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาเป็นระยะเวลา3วันนะคะระหว่างวันที่27ถึง29มิถุนายน2562เวลา 8:00 นถึง 16:00 นที่ห้องประชุมชั้น3ตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลสภาสังคมสงเคราะห์จึงขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะในการสนับสนุนในขออภัยค่ะในการสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาค่ะของเราเนี่ยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาพระราชทานชื่อดอกไม้แล้วก็พระราชทานอนุญาตให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการแล้วทรงแนะนำด้วยว่าให้เราเนี่ยมาฝึกคนพิการให้ทำดอกแก้วกัลยาให้เป็นด้วยตนเองเพื่อเขาจะได้รักภูมิใจในสัญลักษณ์ของเขานะคะก็ทางสภาสังคมก็ได้ทำสนองพระราชดำรินี่มาตลอดคือเปิดการฝึกอบรมมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเราก็ทำกิจกรรมต่างๆโดยที่เป็นการเทิดพระเกียรติด้วยเป็นการที่สงเคราะห์คนพิการโดยการให้ทุนคนพิการในการฝึกอาชีพแล้วก็ให้ทุนบุตรของคนพิการหรือคนพิการเองเนี่ยเป็นประจำในวันนี้เนี่ยได้รับ อนุมัติจากสภาสังคมสงเคราะห์ให้เปิดการฝึกอบรมโดยได้รับการสนับสนุนโครงการสลากการกุศลนะคะเราเปิดอบรมในครั้งนี้33วันมีคนพิการจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็คนพิการอิสระมาร่วมด้วย50คนคนพิการในที่นี้นี่ไม่ได้หมายถึงว่าคนพิการโดยเฉพาะนะคะเราเอื้อไปถึงผู้ดูแลคนพิการแล้วก็คนในครอบครัวคนพิการที่ต้องดูแลคนพิการอยู่เนี่ยให้มาอบรมด้วยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนดอกแก้วกัลยาซึ่งเป็นดอกไม้มงคลที่สุดเราถือว่าเป็นมงคลมากๆเลยที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอท่านพระราชทานเมื่อปี2547เราก็อยากจะให้สัญลักษณ์ของคนพิการเนี่ยอยู่ในหัวใจของเราด้วยนะคะให้เกิดทำให้เขาเนี่ยเกิดความปิติแล้วก็ภาคภูมิใจมีกำลังใจกำลังขวัญที่จะประกอบอาชีพหรืออยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับคนที่ดีๆอย่างเรานะคะ